กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกับผมนายเกิดโชกเกษมมงจิตผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมขออนุญาตนำเรียนตอบข้อสงสัยของท่านวุฒิสมาชิกที่ทรงเกียรติที่กรุณาได้สอบถามเกี่ยวกับประเด็นการรับบุตรบุญธรรมต้องกลาบเรียนว่าการนำเสนอพระราชบัญญัติสมรสเท่าเทียมครั้งนี้เป็นการจดทะเบียนของบุคคลสองคน ที่จะมาใช้ชีวิตร่วมกันเป็นครอบครัวส่วนในเรื่องของบุตรบุญธรรมนั้นยังคงเป็นเรื่องของออการพรบรับบุตรบุญธรรมที่กระทรวงพัฒนาสังคมเป็นผู้รับผิดช,ชอบอยู่แต่เรื่องของสิทธิของเด็กก็จะไปว่าด้วยสิทธิของบุตรที่เป็นบุตรโดยชอบธรรมกับบุตรบุญธรรมตามกฎหมาย โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้จะก็เป็นจะเป็นพูดทิ้งว่า,าการาสิทธิของคู่สมรสที่เกิดจากจากการได้สิทธ์ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็จะได้สิทธ์ในการรับบุตรบุญธรรมเพียงแต่ว่าสิทธ์ในเรื่องของสิทิทบุรบุญธรรมจะได้สิทธ์อะไรบ้างนั้นก็ยังเป็นไปตามพระราชบัญญัติการรับบุรบุญธรรมพระราชบัญญัติฉบับนี้ไม่ได้ไปก้าวล่วงถึงพรบรับบุรบุญธรรมจึงเรียนมาด้วยความเคารพครับ